มันเป็นยุทธวิธีเป็นยุทธวิธีการคุกคามของรัฐบาลนะครับที่เป็นเผด็จการทุกประเทศที่เป็นเผด็จการก็จะมีการคุกคามโดยใช้กฎหมายเช่นนี้นะครับซึ่งพวกเราก็พร้อมที่จะต่อสู้นะครับทั้งในกระบวนการยุติธรรมในบนท้องถนนนะครับจนกว่าพวกเราจะได้รับชัยชนะร่วมกันครับซึ่งเราก็ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่ความผิดและก็เราก็อยู่เฉยไม่ได้มีความชอบธรรมในฐานะกฎหมายตอนนี้เนี่ยถามว่าสถานการณ์เนี่ยของบ้านเมืองเรามาฉุกเฉินยังไงตอนพลกรฉุกเฉินประกาศใช้เนี่ยก็อ้างโควิดตอนนี้ผมว่าก็ชัดเจนมากว่าไม่เกิดโควิดแล้วน่าจะเป็นเรื่องในการประกาศแจ้งของการทำลุงเรื่องจากของเรื่องสารมากกว่าครับหมายแรกของผมครับคดีแรกครับระวังซ้ำนะครับตามที่